สบายดีสบายดีหลานน้อยนักเรียนมกทุกคนเนาะเป็นยังไงเนาะพวกหลานเพื่อนอยู่ซ่านสบายดีกันอยู่บ่สาวคู่หวังว่าพวกหลานคงจะสบายดีเนาะและมื้อนี้สาวคู่จะมาสอนพวกหลานในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.3เด้อพวกหลานเด้อพวกหลานเจอสาคูอยู่บ่สาคูซื่อสาคูหยังเนาะเจออยู่บ่สาคูซื่อสาคูพุทธสวรรค์เด้อจะมาสอนพวกหลานในวิชาคณิตศาสตร์เนาะก่อนเฮาจะไปเฮียนน้ำกันเนาะให้พวกหลานจะเกี่ยมปึ้มแบบเฮียนแบบเขียนแล้วก็ปึ้มเศษเนาะอย่างลึบโสอุปกรณ์ต่างๆที่จะเฮียนเนาะให้กาเกี่ยมขึ้นมาแล้วลูกเด้ออ้าวเกี่ยมแล้วบ่เกี่ยมแล้วเนาะเฮาไปเบิ่งบทเฮียนกันเลยบทที่1ว่าเฮาจะเฮียนหัวข้อเกี่ยวกับหยังไปเบิ่งพร้อมสาวครูได้เด้อบทที่1การคูณการคูณพวกหลานเคยเฮียนมาแล้วแม่นบ่ตอนอยู่ชั้นป.2เห็นบ่สิ่งที่จะได้เฮียนต่อไปนี้ในชั้นประถมปีที่2พวกเฮาได้เฮียนการคูณคือดังลุมนี้หมายความว่าบทเฮียนที่สาวครูยกมานี่แม่นบทเฮียนเก่าเนาะอยู่ชั้นป.2ของพวกหลานนั้นเกี่ยวกับการคูณเนาะพวกหลานยังเจออยู่บ่การคูณหมายถึงหยังการคูณหมายถึงการบวกเลขซ้ำๆกันหลายเทื่อเนาะอันนั้นเขาเอิ้นว่าการคูณเด้อพวกหลานเด้อให้จื้อไว้เด้อแล้ววันนี้เฮาจะคูณเลขใดอันที่1บรรทัดลักเฮาต้องบวกเลขให้เป็นเนาะบวกเลขที่มีจื้อให้เป็นและอันที่2ก็คือเฮาต้องเล่าบางสูตรให้ได้เนาะบางสูตรแต่บางสองไปหาบางเก้าหรือว่าหลายกว่านั้นยังดีเด้อพวกหลานเด้อเอาพวกหลานเดาได้เด้อบ่เจออยู่บ่เนาะถ้าว่าเดาได้แล้วเนาะมาลึงขึ้นมาเดาขึ้นพร้อมกับสาวครูได้เนาะพร้อมเด้อบ่พร้อมจะเล่าเลยบ่เนาะเริ่มได้เนาะลูกเนาะมาเล่าบางสองพร้อมกันเด้อ2 1 2 2 2 4 2 3 62 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10เป็น30นั่นเองเนาะนั่นคือบางสูตรบาง2และบางต่อๆไปเนาะบาง3ฮอดบาง9ไก่พวกหลานไปฝึกเราอยู่เฮือนเด้อลูกเด้อและวันนี้มาเบิ่งคำถามข้อที่1เนาะมาคิดได้นำกันข้อที่1 2 2 2ออกเท่าไหร่พวกหลานเราไปแล้วเมื่อกี้นี้เจออยู่บ่2 1 2 2 222เท่าไหร่ลูก224นั่นเองเนาะพวกหลานก็เขียนใส่เลยหมายเท่าแล้วก็เขียนใส่เนาะ22เป็น4และมาเบิ่งข้อที่2 3คูณให้6 3คูณ6ออกเท่าไหร่ลูกยังบ่ฮู้คําตอบถ้าว่าพวกหลานเดาบ่6บ่ได้ให้มาเราวาง3เด้อลูกเด้อ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 1018นั่นเองเนาะลูกเนาะเฮาก็มาเขียนคำตอบใส่น้ำกันเด้อเท่ากับ18เนาะวันนี้มาเบิ่งข้อที่3 5คูณให้4คือเก่าเนาะลูกเนาะก็เล่าบางสูตรคือเก่าถ้าว่าเดาบาง4บาง5บ่ได้ก็มาเดาบาง4เนาะ4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20นั่นเองเนาะลูกเนาะก็มาตอบใส่เลยและมาเบิ่งข้อที่4เนาะวันนี้7คูณให้4เดาบาง7บ่ได้อู้บาง7คือบ่หลายเท่สักครู่ด่านยังเดาบ่ได้เทื่อเด้อตัวอย่างเนาะกูก็มาเดาบาง4เด้อ4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28นั่นเองเนาะแต่ละคนออกคือสักครู่อยู่บ่เขียนคำตอบใส่เนาะลูกเนาะ28และข้อต่อๆไปเนาะข้อที่5จนฮอดข้อที่20ก็ให้พวกหลานไปตอบไปเติมใส่ในปึ้มแบบเพียนของตนเองแบบนี้ได้ลูกเด้อและมาเบิ่งข้อต่อไปเนาะเห็นบ่นี่ก็ข้อที่21 4คูณให้2เนาะจนฮอดข้อที่64ให้พวกหลานไปตอบใส่ในปึ้มแบบเพียนของตนเองเด้อลูกเด้อจังไปเขียนใส่ในปึ้มแบบเขียนสักครู่จะอาบออธิบายได้เนาะเพราะว่าการคูณเฮาเฮียนมาแล้วเฮาจะมาทวนบทเรียนกันนิดหน่อยเข้าๆสนิทแล้วลูกเด้อและอยากว่าเติมอีกหน่อยนึงเนาะตัวอย่างคือข้อที่21นี่4คูณให้2พวกหลานต้องเจอว่าทุกๆครั้งเนาะเขียนตัวเลขเฮาต้องเขียนเลข4นี้ก่อน4นี่เคลื่อนว่าตัวตั้งคูณและเลข2นี่เคลื่อนว่าตัวคูณเนาะให้พวกหลานเจอได้เด้อและมาเบิ่งข้อต่อไปเด้อลูกเด้อ
ข้อต่อไปเนาะบทที่หนึ่งเข้าสู่บทเรียนของเราป.3ได้ป่ะนี่เกี่ยวกับการคูณโตคือกล่าวหาอะไรเนาะคิดหาวิธีสอกหาคำตอบของ7คูณใน4โดยใส่อย่างน้อใน4ฟ้านี่เขาเอิ้นอย่างลูกหลานที่เคยเห็นทุกทางในบ่อโดยใส่ฝากระตุกนั่นเองเนาะเห็นบ่อนี้จะมีนางปลาน้อยและกระทาบุญมีเห็นบ่นางปลาน้อยเราว่าโอ้ข่อยจือได้คำตอบของ7คูณ3มีดังนี้เนาะแต่ว่าทาบุญมีเราบอกว่าโอ้ประโยคสัญญาลักษณ์ของการคูณที่มีคำตอบคือกับ7คูณ4เรากำลังคิดว่ามันสิออกเท่าไหร่เนาะจริงนะแล้วมาเบิ่งเนาะแต่ในนี้จะมี3คนที่แก้เด็กเนาะของ7คูณ4จะอาจจะน้อยกว่าคำตอบของ7คูณ4เนาะคือนางป่าน้อยนี่เราบอกว่าจะหลายกว่า7คูณ3และนางยอดฟ้าบอกว่าคำตอบของ7คูณ4จะน้อยกว่า7คูณ5และเท่านี้บอกว่าคำตอบของ7คูณ4จะคือกันกับคำตอบของของเท่าใดต่างคนต่างคิดแต่ละคนคิดบ่คือกันเนาะเฮามาเบิ่งความคิดของแต่ละคนว่าเขาจะออกแบบใดและแก้กันแบบใดเนาะมาเบิ่งนํากันเด้เนาะลูกเนาะนางปลาน้อยคำตอบของ7คูณ4จะหลายกว่า7คูณ3แม่นเท่าใดไม่บอกเตะเขาให้ตาตารางมาเนาะคือตัวนี้พวกหลานเห็นบ่ตาตารางก็คือนี่เนาะให้บางสูตรบางเจ็ดมาเดี๋ยวพวกหลานเด้อเห็นบ่ให้บางสูตรบางเจ็ดมาเนาะนี่เจ็ดคูณหนึ่งออกเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามสาวเอ็ดเจ็ดสี่สาวไปสาวเท่าไหร่ยังบ่ฮู้เนาะแล้วก็ให้พวกหลานไปตื่มใส่อยู่นี่ปกที่บนบางบนนี้เนาะเขาจะตื่มใส่ได้แนวไหนเขาจะเห็ดยังไงลูกเขานั่งปลาน้อยแล้วหู้เลยเนาะบัดเจ็ดคูณสามนี่เจ็ดสามสาวเอ็ดเนาะแล้วหู้แล้วแต่ว่ามันจะออกเท่าไรเจ็ดคูณสี่นี่เนาะจะหลายกว่าเจ็ดคูณสามเท่าไรมาเบิ่งเนาะเป็นอย่างคือใส่ฝากระตุกน้ำแบบนี้เป็นอย่างคือเป็นถันเป็นแถวแบบนี้พวกหลานสังเกตเห็นบ่7คูณ3นี่จะมีอยู่3ถันเนาะลงมาจังซี่เขาเอิ้นถันเด้อลูกเด้อถ้าไปแบบนี้นี่ๆเขาเอิ้นแถวเนาะเห็นบ่จะมีหน้าฝาตุกนํากันเนาะ1 2 3 4 5 6 7อันนี้แม่น7แถวเด้อลูกเด้อนับมาเบิ่งนี่เนาะ1 2 3มันจะมีอยู่3ถันก็คือได้7คูณ3และเขาอยากรู้คำตอบอยู่วงบล็อกนี่เป็นเท่าใดคะมานับฝาตุกนานํากันเนาะ1 2 3 4 5 6 7เกมหลายเนาะเขียนเด็ก7ใส่อยู่วงนี้เลยแบบนี้เลยลูกเด้อบัดนี้7คูณ3ฮู้แล้วว่า21 21มาบวกกับ7สิเป็นเท่าใดลูก TikTok TikTok ออกเท่าใดเนาะออกอยู่20สาวเท่าไหร่ลูกสาวแปดนั่นเองเนาะเขียนสาวแปดใส่เลยและมาเบิ่งเนาะนางยอดฟ้าคำตอบของ7คูณ4จะน้อยกว่า7คูณ5เมียนเท่าไหร่ในบล็อกนี้ลักษณะการคิดได้ค่ายคือกันเนาะเพราะว่าเขาใส่บางสูตรบาง7คือกันแต่ว่าในนี้เขาบอกว่าเราให้มาก็คือ7คูณ5เนาะความหมายว่า7คูณ4จะน้อยกว่า7คูณ5นี่เมียนเท่าไหร่ก็ใส่ลักษณะคือเก่าเนาะฝาตุกน้ำที่เขาเจ้าให้มาเนาะก็จะมีอยู่7แถวแล้วก็4ถันเด้อพวกหลานเด้อและมาลบให้นี่ก็คือว่าฝาตุกน้ำที่เขาเจ้าให้มานี่เห็นป่ะลบออกเท่าไหร่ให้มานับนํากันเนาะ1 2 3 4 5 6 7ลบออกอยู่7เนาะเฮาก็เติมเด็ก7ใส่บล็อกนี้เฮาฮู้แล้วว่า7คูณ5ออกอยู่35 35ลบออก7เหลือเท่าไหร่พวกหลาน35ออก7เหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่28นั่นเองอุ้ยเก่งเนาะพวกหลานมาเบิ่งถามบุญมีเนาะคำตอบของ7คูณ4จะคือกันกับคำตอบของเท่าไหร่พวกหลานเขายังบ่ฮู้เนาะเพราะว่าตัวนี้ยังเป็นบล็อกบางเปล่าอยู่และเขาเจ้าให้มาก็คือ7คูณให้4ตัวนี้เนาะลักษณะของฝากระตุกน้ำมันจะเป็นแบบนี้7นี่เขาเอิ้นว่าจำนวนแถวและเด็ก4นี่แม่นจำนวน
ถันถ้าเปรียบเทียบกับการคูณเนาะก็คือ7นี่แม่นตัวตั้งคูณเลข4แม่นตัวคูณนั่นเองเนาะลูกเนาะเป็นหยังคือเป็นเลข7อยู่วางนี่เนาะมานับเบิ่งเห็นบ่แถว1 2 3 4 5 6 7เป็น7แถวเขาก็เลยเขียนเลข7เนาะและมานับเบิ่งถันมานี่1 2 3 4 4ถันใน7คูณใน4และมันนี่จะเปลี่ยนหุบหางคือกันแบบใดมาเบิ่งเนาะนี่แม่นเลข4บ่4ได้จากจำนวนแถวนั่นเองเนาะเห็นบ่คือตัวนี้มานับกันเนาะ1 2 3 4เห็นบ่เขาจะได้เลข4 4แถวและเฮายังบ่ฮู้จำนวนฐานเนาะเฮาบ่ฮู้เฮาต้องมานับบ่นี่ฝาตุกน้ำตัวนี้เนาะที่เป็นฐานนี้มานับพร้อมสาคูได้เด้อ1 2 3 4 5 6 7มีอยู่7ถันเฮาก็เติมเด็ก7ใส่อยู่วางนี้เลยจะได้อยู่7คูณให้4เนาะขอโทษเนาะ4คูณให้7และวันนี้คำตอบของถาวุ่นมีก็คือว่าคำตอบของ7คูณ4จะคือกันกับ4คูณ7เนาะลูกเนาะแล้วให้พวกหลานเขียนใส่หมวกนี้เลยแต่4มาคูณกับ7เนาะและวันนี้เขาเจ้าว่าว่าถ้าเอาแนวความคิดของ3คนมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จ้าได้คือดังรูปนี้มี3หลักการของการคูณเนาะหลักการที่1ถ้าจำนวนของตัวคูณเพิ่มขึ้น1คำตอบแมนจ้าเพิ่มขึ้นตามจำนวนของตัวต่างคูณเห็นบ่นางตาดำเนาะอันนี้เด็ก7เกินตัวต่างคูณเนาะเด็ก4เขาเอิ้นตัวคูณจะเท่ากับ4คูณ3บวกกับ7พวกหลานสังเกตเบิ่งเลข3ตัวนี้เนาะลูกศรตัวนี้สีเขียวนี่สีไปลูกศรนี่เนาะจากเลข3เพิ่มขึ้น1จะเป็น4เนาะตัวนี้คือการแมนจะเพิ่มขึ้น7ก็คือบวกให้กับ7นี่เองเนาะแล้วมานี่มาเบิ่งตัวที่2ถ้าตัวคูณลดลง1คําตอบแมนจะลดลงตามจํานวนของตัวต่างคูณอ้าวตัวนี้แม่นั่งยอดฝาเนาะลูกเนาะ7คูณ4จะเท่ากับ7คูณ5ลบให้7ในบล็อกนี้เห็นบ่ถ้าว่าตัวคูณเนาะก็คือ7คือ5นี่เนาะมันลดลงไป1เห็นบ่พวกหลานเห็นบ่ลดลง1มันจะยังเหลืออยู่4และ7ตัวนี้เนาะหมายความว่าตัวคูณตัวนี้ก็จะลดคือกันเนาะลดลงไป7คือกันเห็นบ่เดี๋ยวมาเบิ่งข้อที่3เนาะวันนี้เนาะหลักการที่3ถ้าจะเปลี่ยนบนระหว่างตัวคูณตัวต่างคูณกับตัวคูณคำตอบก็จะเท่ากันถ้าอุนมีเนาะเปลี่ยนบนการสลับเปลี่ยนหมายความว่าการคูณสลับสลับเปลี่ยนบน7คูณ4จะเท่ากับ4คูณ7 7คูณ4ก็ออก28เนาะพวกหลานเนาะ4คูณ7ก็ออก28คือกันถ้าน้ำใส่ละกันทั้งนี้ก็สามารถสอบคำตอบของการคูณจำนวนอื่นได้บอกว่าเขาจะซับเปลี่ยนบอลจังไหนกะยาเนาะเวลาคูณนะมันก็จะออกมาคือเก่าแล้วพวกหลานเดาคำตอบของมันแล้วบทฝึกหัดข้อที่1เนาะเขาบอกว่าอธิบายวิธีสอบคำตอบของเก่าคูณ3โดยน้ำใส่แนวคิดของ3คนนั่นเนาะให้พวกหลานไปสังเกตเบิ่งแล้วก็ไปอธิบายเด้อสำหรับข้อนี้เด้อให้พวกหลานไปคิดเบิ่งไปแก้เบิ่งนี่เปิ่มแบบไปลูกเด้ออ้าวไปเบิ่งบทเรียนข้อที่2กันเลยข้อที่2ถ้าบุญมีกับนางตาดำได้คิดคือกับคือลังดุมนี้เพื่อสอบหาคำตอบของ8คูณ6อ้าววันนี้เข้ามาเบิ่งเนาะถ้าบุญมีแดนางตาดำเราจะคิดคือกันและต่างกันอยู่บนใดเนาะลูกเนาะถ้าบุญมีเราเอา8คูณให้6เลข8นี่เคลื่อนตัวหยังตัวตั้งคูณเลข6นี่เคลื่อนว่าตัวคูณเด้อลูกเด้อแต่เขาเจ้าแยกออกมาเนาะจะได้หาคูณ6กับเท่าใดในบล็อกนี้เขายังบ่ฮู้เนาะเลข6ตัวนี้จะยังคือกันเนาะตัวตั้งคูณจะรักษาไว้คือเก่าก็คือเลข6ส่วนว่าขอโทษเนาะตัวคูณนี่รักษาไว้คือเก่าคือเลข6เนาะลูกเนาะส่วนว่าตัวตั้งคูณเลข8นี้เขาเจ้าจะแยกมาตัวนี้ได้5 5จ้าเอามาเพิ่มอีกเท่าใดหรือว่าบวกกับเท่าใดจึงว่าเป็น8เนาะลูกเนาะ5บวกเท่าใดได้บ่5บวกอยู่
3นั่นเองเนาะจึงเป็น8เท่ากับเขียน3ใช่บ๊อกนี่เห็นบ่และมาเบิ่งเนาะ5คูณ6จะเท่ากับ30นั่นเองเนาะมื้อนี้3คูณ6จะเท่ากับเท่าใด3 6เท่าใดพวกหลานเดาวงสูตรเนาะ3 6ออกอยู่18นั่นเองเขียน18ใส่เนาะแล้วบัดนี้30เท่าไรเดี๋ยวเนาะคำตอบ30บวกกับ18จะเท่ากับ48เนาะหมายความว่า8คูณ6ออกอยู่48คือคำตอบทั้งหมดของมันเนาะมาเบิ่งฝาตุกน้ำตัวนี้เนาะเขาจะเรียกลักษณะเดียวกันก็คือตัวทำอิฐนี่เป็นจำนวนแถวเนาะมันจะมีหาแถวและเดโคกนี่เนาะตัวคูณเคลื่อนมาจำนวนถันเด้อลูกเด้อตัวนี้แม่นเท่าไหร่พวกหลานเฮายังบ่ฮู้ในบล็อกนี่เนาะแต่ว่าเฮาฮู้จำนวนถันแล้วมาสังเกตเบิ่งที่เขาเนี่ยตัวนี้เนาะแม่นเลข3นี่หมายความว่า3แถวเฮาก็เติมเลข3ใส่วางนี้แล้ววันนี้มาเบิ่งนั่งตาดำเนาะ8คูณ6เราจะแยกตัวอะไรออกมาเนาะคือถ้าบุญมีเมียนเราแยกตัวตังคูณแต่ว่านั่งตัวตาดำนี่เนาะเราจะแยกตัวใดเราจะได้มาเมียน8คูณให้2พวกหลานมาสังเกตเบิ่งว่าเลข8นี่เป็นตัวตังคูณเนาะเมียนยังหักษาไว้คือเก่าแสดงว่าเราแยกนี่เมียนตัวคูณออกมาเนาะได้อยู่2มันนี่2บวกกับเท่าใดจึงจะออก62บวกเท่าใดเนาะ2บวกอยู่กับ4นั่นเองเนาะลูกเนาะเขียนเลข4ใส่ในบล็อกนี้หลังจากนั้นเฮาก็จะมาคิดไดเนาะ8คูณ2จะออกเท่าใดเราวงสูตรถ้าเราวงสูตรบัง8บ่ได้ก็ให้เราวง2เด้อลูกเด้อ8คูณ2เท่ากับ10 6นั่นเองเติมเลข16ใส่อยู่ในบล็อกนี้เลยบัดนี้เอา8มาคูณให้กับ4อันนี้ก็คือการเนาะออกมาเท่าใดก็แม่นเติมในบล็อกนี้เนาะ8 4 3 12ก็เติมใส่ในบล็อกนี้หลังจากนั้นเฮาก็เอามาบวกกันเป็นผลรวมเนาะจะได้อยู่48ก่อนอื่นเมื่อเฮาต้องฮู้ว่าก่อนเฮาจะแยกได้เนาะเฮาต้องฮู้ตัวนี้ก่อนเนาะว่าเวลาคูณออกมาทั้งหมดมันจะเท่ากับเท่าใดและเฮาสามารถแยกตัวตั้งคูณหรือว่าตัวคูณได้แนวใดเนาะคือตัวนี้คือกันเนาะ8คูณ2ก็คือว่า8แถวลูกหลานเด้อแถวอยู่นี่เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8คูณให้2ก็มีอยู่2ถันเขาจะได้8คูณให้2กับ8คูณให้4เนาะเพราะว่าอยู่วันนี้มันมีอยู่4ถันเขาก็เติมเด็ก4ใส่เลยมาเบิ่งข้อต่อไปได้เนาะลูกเนาะและข้อต่อไปแม่นถ้าบุญมีเนาะคือเก่า8คูณให้6มีแม่นลักการของถาวรมีที่เฮาแก้ไปเมื่อกี้นี่เนาะเขาบอกว่าการคูณถึงว่าจะแยกตัวตั้งคูณแล้วคิดได้คำตอบก็จะคือกันและกรณีที่2คือนางตาดำการคูณถึงว่าจะแยกตัวคูณแล้วคิดได้คำตอบก็จะคือกันบ่ว่าเฮาจะแยกตัวตั้งคูณหรือว่าตัวคูณเนาะคำตอบก็ออกเช่นเดียวกันเนาะและสำหรับบทฝึกหัดเด้อพวกหลานข้อที่2เก่าคูณ8เนาะข้อบทฝึกหัดข้อ2นี่เนาะมันจะมีข้อหนึ่งน้อยและข้อ2น้อย9คูณให้8ออกเท่าใดพวกหลานก็ไปแก้และข้อที่2ก็คือ3คูณ7ออกเท่าใดก็ไปคิดได้เบิ่งแล้วลูกเด้อแล้วไปเขียนชนิดเพิ่มแบบเพี้ยนอะไรแบบเขียนของตนเองมาฮอดนี่เนาะการสอนของซาคู่ก็สิ้นสุดลงแล้วเนาะถ่ายสุดฝากให้พวกหลานไปจดกายผู้เทียนน้องให้ครบถ้วนถ้าบ่บ่เข้าใจตัวใดจุดใดกายแซดหรือโทรมาถามสาวครูส่วนตัวเนาะแต่สาวครูยังจะไล่ไปอธิบายเพิ่มเติมไปสอนพวกหลานเติมอยู่ในโกแมทเด้อพวกหลานเด้ออยู่ในมือวันจันทร์ที่เฮาจะเฮียนนะเนาะบ่เข้าใจล่ะสามารถสอบถามครูตอนเฮียนนั้นได้เลยและท้ายสุดท้ายเนาะฝากให้พวกหลานรักษาสุขภาพตนเองอยู่เฮือนอยู่ซ่านตั้งใจเฮียนหนังสือเนาะมาฮอดนี้บทเรียนของเฮาก็ใกล้สิ้นสุดแล้วอันสำคัญที่สุดเนาะในมื้อนี้ที่ซาวครูสอนอันหลักๆจะให้พวกหลานเจอได้เกี่ยวกับการคูณแล้วก็ให้จดบทเรียนในข้อที่1เนาะตัวการคูณที่ซาวครูแนะนำไปแล้วก็ข้อที่2ก็แม่นการ
แยกเนาะการแยกการคูณระหว่างตัวต่างคูณกับตัวคูณเนาะให้กลั่นจื้อแล้วก็ไปจดให้ได้เนาะใส่ในปึ้มเขียนของตนเองและส่งให้สาวครูกว่าเด้อและอันสำคัญเนาะเพราะว่าเมื่อวันจันทร์สาวครูยังจะไล่อันเขาสอนพวกหลานตื้มอยู่ใน Google Map เนาะอันใดบ่เข้าใจเด็กเซิงก็ให้ถามในมือนั้นเด้อเนาะท้ายสุดสุดท้ายฝากให้พวกหลานตั้งใจเรียนหนังสืออยู่เฮือนอยู่ซ่านฟังความพ่อแม่บ่ให้ดื้อเนาะบ่ให้ดินโทรศัพท์ได้เด้อพวกหลานเด้อดินได้เฉพาะเวลาเรียนหลังจากนั้นก็ขึ้นโทรศัพท์ให้ผู้ปกครองแล้วก็พักผ่อนออกกําลังกายต่างๆเนาะและในมื้อนี้เป็นหยังสักครู่จึงบ่ใส่แมสเพราะว่าสักครู่อยู่คนเดียวแต่พวกหลานอยู่เพื่อนต้องให้ใส่แมสเด้อจะออกนอกบ้านนั่นนี่ไปหันไปนี่ต้องใส่แมสคักแน่ใส่เจลล้างมือให้สะอาดเด้อทุกเด้ออ่ะมาฮอดนี้สักครู่ขอกล่าวคําว่าขอขอบใจเนาะพอกันใหม่อยู่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย